สงกรานต์นี้อยากเอา iPhone ไปถ่ายสตอรี่ถ่ายรูปตอนเล่นน้ำมันๆมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ iPhone ของเราเนี่ยถึงแม้จะกันน้ำนะแต่ว่ามาฟังข้อมูลต่อไปนี้ก่อนตั้งแต่ iPhone 7เป็นต้นมานะคะ iPhone ทุกรุ่นเนี่ยก็มีมาตรฐานกันน้ำเป็นของตัวเองอย่างเช่นตั้งแต่ iPhone 12มาจนถึง iPhone 15นะคะก็มีมาตรฐานกันน้ำระดับ IP68 ที่สามารถทนน้ำลึกได้6เมตรสูงสุด30นาทีนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถึงแม้ว่า iPhone จะสามารถกันน้ำได้เนี่ยก็ไม่แนะนำให้เอา iPhone ไปสัมผัสน้ำโดยตรงอย่างเช่นเอาไปถ่ายใต้น้ำหรือว่าเอาไปทะเลก็คือเอาไปดำน้ำด้วยอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับสิ่งที่อยู่ในเครื่องได้ทีนี้เวลาที่เครื่องเสียหายจากน้ำนะคะเราก็จะต้องจ่ายค่าซ่อมบาทเลยแม้แต่คนที่มี Apple Care Plus เขาก็ไม่รับประกันจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำนะอย่างน้องนี้ใช้ iPhone 15ที่มีมาตรฐานการกันน้ำระดับ IP68 ก็ยังไม่กล้าเอาน้องไปโดนน้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเล่นสงกรานต์หรือไปเล่นทะเลแนะนำให้ใส่ซองกันน้ำไว้จะดีที่สุดอย่าให้น้ำมาสัมผัส iPhone เราแม้แต่นิดเดียวนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่น้ำมันเข้าไปละสิ่งที่จะต้องทำก็คือทำให้น้องแห้งก่อนอย่าพึ่งชานะคะแล้วก็อย่าเอาไปใส่ในถังข้าวสารเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันมีทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสามารถดูดความชื้นได้จริงไหมเพราะฉะนั้นรอให้น้องแห้งนะคะพยายามไล่น้ำออกจากลำโพงให้ได้มากที่สุดแล้วก็พาน้องไปหาช่างค่ะ